โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับขอยินดีต้อนรับสู่ซ่องอาร์ตสตอรี่นะครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอเนื้อเรื่องของนิเกะคนหนึ่งครับที่มีปรัชญาชีวิตที่ดีเลิศมากที่สุดคนหนึ่งเลยครับนี่คือลิเตอร์นั่นเองครับเอาล่ะจะเป็นยังไงก็เผชิญรับชมได้เลยครับนี่คือการเปิดเรื่องขึ้นมานะครับตอนเปิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยลิเตอร์ทำท่าทางคุ้มใจแล้วเอานิ้วชี้เนี่ยไปจิ้มตรงหน้าต่างแล้วก็ยกขึ้นมาสำรวจดูว่ามันมีอะไรไหมแล้วแอนนี่ก็ถามว่าลิเตอร์มีอะไรหรือเปล่าลิเตอร์ก็พูดให้ทุกคนมารวมกันแล้วก็ได้พูดประมาณว่ามันมีฝุ่นเยอะมากนะตอนที่ลิเตอร์กำลังพูดอยู่แอนนิสกับนีออนก็พูดขัดขึ้นมาทำให้ลิเตอร์นั้นต้องต่อว่าแอนนิสกับนีออนเพิ่มไปด้วยอีกในขณะที่เล่นกันเมื่อกี้ลิเตอร์ก็ได้อธิบายเหตุผลว่าทำไมมันถึงสกปรกอย่างนี้จนลาพี่ก็พูดว่าอะไรที่มันทำให้ลิเตอร์หน้าคิ้วขมวดขนาดนั้นน่ะลิเตอร์ก็พูดเลยว่าลาพี่ก็ด้วยเหมือนกันที่ใส่ใจความสะอาดอ่ะคนที่ไม่จริงจังกับเรื่องเล็กน้อยน่ะมันไม่ควรได้รับงานสำคัญเหมือนกันหรอกนะแอนนิสก็เลยพูดสวนไปว่าลิเตอร์พูดถึงเรื่องอะไรน่ะลิเตอร์ก็สวนกลับพูดเลยว่าพวกเราเนี่ยที่ไม่ยอมทำความสะอาดเนี่ยเพราะไม่มีไม้กวาดกับมัดถูพื้นใช่ไหมหลังจากนั้นลิเตอร์ก็จับตาดูพวกเราลิเตอร์ก็เลยพูดสั่งสอนพื้นฐานของความสะอาดของเป็นมนุษย์เหมือนกันนะนั่นใดนั้นเซตี้ก็พูดกับลิเตอร์ว่าอันที่จริงพวกเขาจับต้องความสะอาดอยู่นั่นนะเธอเป็นคนหามาเอาเองนะหลังจากนั้นพวกเราก็ทำเสร็จพอดีเลยแต่ก็ยังโดนไล่ไปทางความสะอาดอีกเพราะแอนนิสกับนีออนพูดอะไรสักอย่างกวนใส่ลิเตอร์จนลิเตอร์ปี๊ดแตกนั่นแหละจนลาพี่บอกให้ทำไมเหอะถึงจะได้ผลนะลิเตอร์จะไม่วินแตกอะหลังจากนั้นไม่นานหลังจากสะอาดแล้วเนี่ยแต่ลิเตอร์ก็สูดกลิ่นว่าหอมไหมครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งที่2เป็นจนได้พอเจ้าหมาของลิเตอร์นั้นชื่อโบ๊ทได้กลิ่นไม่สะอาดจนต้องทำใหม่ทั้งหมดตรงนั้นที่ห้องคือตรงที่ไม่สะอาดคือห้องน้ำเองนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมาข้างนอกลิเตอร์ก็ให้เราเก็บของที่ไม่ปลอดภัยเหมือนกันลิเตอร์ก็ได้เตือนทุกๆอย่างที่เป็นอันตรายแถมยังสร้างรถยนต์รถยกของหนักได้ทันทีจนพวกเราอึ้งกันเลยทีเดียวเชียวในขณะนั้นเองแอนนิสก็พูดกับลิเติ้ลและสิ่งที่พูดออกไปนั้นทำให้ลิเติ้ลพูดถึงจริยธรรมเลยทีเดียวเชียวของความเป็นมนุษย์และความเป็นนิเกะเหมือนกันต่อมาคลังอาวุธโรงอาหารแล้วพอมาถึงห้องของผู้บัญชาการเราเลยขอทำเองซะดีกว่าแอนนิสก็พูดเสริมอีกทีหนึ่งว่าห้องผู้การอย่างนั้นต้องให้ทำความสะอาดเองอยู่แล้วแต่ถ้าไปเจอของที่แบบว่ามันว่าวิวนะเราบอกว่าไม่มีของแบบนั้นหรอกนะใจเย็นเราเลยพูดขึ้นว่าไม่มีของแบบนั้นหรอกเราพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากเราเสร็จปุ๊บเนี่ยแอนนิสก็บ่นถึงเรื่องที่เธอบ้าความสะอาดอ่ะก็คือลิเตอร์นั่นเองครับที่บ้าความสะอาดลิเตอร์ก็บอกว่าโอเคหลังจากการทำความสะอาดเรียบร้อยเนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่าแอนนิสเนี่ยทำของเล็กทุกอย่างเลยนะและอีกเพียบแถมลิเตอร์นั้นก็ยังโชว์ชุดชั้นในของแอนนิสอีกด้วยหลังพูดเสร็จลิเตอร์ก็หยิบของเก็บจากพื้นจนหมดแล้วก็พูดสั่งสอนแอนนิสแต่ดันแอนนิสก็ไม่ฟังแอนนิสเป็นคนหัวดื้อๆหน่อยนะครับอย่างเงี้ยมันก็ดื้อๆหน่อยสไตล์ลิเตอร์แอนนิสแหละคือเป็นกันเองแต่ก็อาจจะดื้อหน่อยทำให้ทั้งสองเนี่ยดันทะเลาะกันจนลาพี่เนี่ยต้องบอกว่าห้ามดีไหมเราก็บอกว่าไม่ต้องดีกว่าดูไปสิว่าผลพันธุ์จะเป็นไงหลังแอนนิสจะนอนเนี่ยหลังจากเสร็จใช่ไหมหลังแอนนิสเหมือนจะนอนใช่ไหมล่ะก็มีคนมาคว้างถุงเท้าใส่หน้าแอนนิสก็คือลิเตอร์เองไม่ใช่ไอ้ที่ลิเตอร์จับได้ว่ามันอยู่ตรงขอบหน้าต่างเหมือนจะทะเลาะกันอีกแล้วครับคราวนี้เพราะอะไรกันหรอก็แข่งกันไงคราวนี้เหมือนจะแข่งกันท้ากันว่าใครซ่อนของเก่งมากกว่าก็รอดตัวไปถ้าซ่อนเจอก็โดนนะครับอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเอาละส่วนลาพี่กับนีออนแล้วเราก็ดูว่าใครจะชนะส่วนเราที่จะดูมาตลอดเนี่ยก็มันจะสนุกและตลกไปด้วยนะไม่ว่าจะโรงอาหารหอพักนิเกะคราวนี้ในหอพักนิเกะเนี่ยมันจะวุ่นวายสุดๆเลยนะครับเพราะทั้งสองเนี่ยมันถึงจุดที่ชนิดที่ว่าจับของโยนใส่กันยับเลยครับจนวุ่นวายกลายเป็นทะเลาะกันในท้ายที่สุดลาพี่ก็ต้องเข้ามาห้ามไว้ลิเตอร์ก็ต้องพูดสิ่งที่ทำให้แอนนิสแอนนิสจะพูดอย่างเดียวแอนนิสพูดชิดที่ว่าทำให้ลิเตอร์นั้นเสียใจอย่างมากเลยครับพูดสิ่งที่แรงออกไปก็ด้วยนะครับจนลิเตอร์เนี่ยสีหน้าไม่ดีแล้วเซฟตี้ก็สกิดไหลแอนนิสพอแอนนิสหันมาเซฟตี้สัตว์เข้าไปตรงที่คางแอนนิสจนลงไปกับพื้นเลยครับชิดที่ว่าสลบคาที่เลยครับลาพี่กับนีออนเห็นอย่างนั้นเลย
พาไอ้นิดหนีออกไปก่อนเลยก่อนจะโดนซ้ำเติมเซตี้ก็เข้ามาปลอบลิตเตอร์แล้วทันทีลิตเตอร์ก็ขอไปอยู่คนเดียวสักพักเพราะว่าโดนพูดไปอย่างนั้นมันก็เจ็บอย่างนี้ครับหลังจากเหตุการณ์นั้นไอ้นิดก็ยังไม่ได้สติอยู่ดีขณะนั้นล่ะพี่ก็พูดในสิ่งที่ลิตเตอร์กับไอ้นิดพูดกันว่าอันนี้จะเป็นมุมมองครับมุมมองการใช้ชีวิตกับปรัชญาของเขานะครับว่ามุมมองในการใช้ชีวิตของพวกเขานั้นมันต่างกันมากเลยนะถ้าเข้าใจกันดีกว่านี้ก็ไม่มีปัญหาหรอกลาพี่ก็บอกว่าลองไปคุยกันไหมลองไปคุยกับลิตเตอร์ก่อนดีไหมคือให้เราไปคุยกับลิตเตอร์ก่อนนะครับแล้วค่อยไปหาไอ้นิดทีหลังแล้วเราก็จะไปหาใช่ไหมก็เซตตี้ก็เลยมาบอกว่าเนี่ยหัวหน้าเธอเนี่ยหรือลิตเตอร์เนี่ยอยู่ที่สวนนะเพราะว่าเซตตี้บอกไว้ก่อนเลยเผื่อเราจะไม่เจอเขาอะพอมาเจอกันที่สวนใช่ไหมพอทักทายปกติส่วนเราก็ขอนั่งข้างเธอเธอก็ไม่มีปัญหาหรอกเลยให้นั่งได้ลิตเตอร์ก็ได้พูดสิ่งที่คิดว่ามันควรจะสอนว่าไม่ว่าใครก็ไม่ควรปล่อยชีวิตตัวเองทิ้งไปเปล่าๆหรอกนะแต่ควรพยายามให้เต็มที่และนึกถึงอนาคตที่ดีเข้าไว้ก่อนและนี่คือทางเดียวที่จะลาจากโลกใบนี้โดยจะไม่เสียใจทั้งสิ้นเราก็ถามว่าลิตเตอร์ต่อใช่ไหมถามลิตเตอร์ต่อใช่ไหมล่ะก็รอให้เราหันลิตเตอร์เนี่ยหันให้เราไปมองสิ่งที่เป็นจุดกำเนิดงานของเธอคืออาคารหลังแรกที่เธอสร้างขึ้นมาผนังกระจกร้านค้าแล้วเราก็พูดชื่อของเธอนั่นแหละครับคือลิตเตอร์นั่นเองครับลิตเตอร์ก็ได้บอกเหตุผลที่ฝึกเซตี้เราก็พูดต่อว่าเธอกำลังทำเตรียมตัวอะไรสักอย่างใช่ไหมเธอก็บอกว่าเตรียมตัวใช่เตรียมตัวอยู่แล้วเตรียมตัวรับความตายใช่แล้วเพราะว่าเหตุนั้นนั่นแหละเธอจะอาจไม่ได้อยู่ไม่นานหรอกนะแต่เมื่อเธอไม่อยู่ก็ให้ทุกคนเนี่ยจำเธอให้ได้มากที่สุดเพราะเธออยากตายด้วยความสงบนั่นเองและเธอนั้นก็มาคิดหลังว่าเธอเสียใจมากในสิ่งที่พูดกับแอนิสไปแล้วก็บ่นแถมท้ายด้วยนะครับและเราก็ถามว่าสิ่งที่เธอบอกแอนิสในสิ่งที่เธอคิดแบบนั้นน่ะกับแอนิสเป็นไงอะเดเตอร์ก็ยืนขึ้นเพราะว่าจะไปขอโทษแอนิสในสิ่งที่ทำลงไปเพราะว่าผู้บัญชาการเนี่ยขอมานะครับคือผู้บัญชาการเนี่ยเตือนสติลิตเตอร์นิดนึงว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็จริงอยู่แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับต่อมาที่เรามาลิตเตอร์เรากับลิตเตอร์เนี่ยมาถึงลาพี่ก็มาทักทายสวัสดีเล่าเหมือนปกตินะครับเราก็เลยถามว่าแอนนี้จะเป็นยังไงบ้างลาพี่ก็บอกว่ายังไม่ค่อยดีเหมือนเดิมนะส่วนที่ลิตเตอร์ที่มาครั้งนี้มาเพื่อแนะนำให้ฐานะคนผ่านโลกมาก่อนแล้วเข้ามาห้องแอนนี้เพื่อจะมาคุยกันและลิตเตอร์นั้นก็พูดชื่อหนึ่งออกมาคุยกับแอนนิสไปมานี่ใช่ไหมครับแล้วก็พูดชื่อหนึ่งออกมาคือจอร์ดฮัมมิดแอนนิสถามว่านั่นใครเหรอลิตเตอร์ก็พูดว่านั่นคือผู้ประชาการเก่าของเธอนั่นเองครับถ้าอยากรู้ก็ไปหาในนั้นใน Google ดิเออหนึ่งแรงไม่ใช่เหรอพอแอนนิสลองไปหาดูเจอแค่ชื่อครับพอตอนที่เขาตายไปไม่มีใครสนใจเขาเลยครับในอดีตจอร์ดเป็นคนเดียวที่เก่งกว่าใครในสมัยนั้นนะใจดีเอาใจใส่ซื่อตรงเป็นคนดีแล้วก็เสียคือเขาเป็นคนมุทะลุนั่นเองครับลิตเตอร์นั้นก็เหมือนเอนิสในอดีตเหมือนกันนะครับที่เห็นที่ตัวเองที่ไม่ใส่ใจตัวเองมันนั้นเหมือนกันแต่ทว่าในตอนนั้นตอนที่แบบว่าเอนิสลิตเตอร์เล่าต่อนะครับว่าจอร์ดเป็นยังไงครับแต่ทว่าตอนนั้นตอนที่จอร์ดเสียชีวิตด้วยฝีมือของแรปเจอร์เขาพยายามช่วยนิกเกตตัวหนึ่งเพราะนิกเกตตัวนั้นเคยขึ้นพื้นผิวเป็นครั้งแรกนะครับจอร์ดนั้นไม่ได้คิดถึงอนาคตตัวเองเลยเขาก็น่าจะตายตาหลับอยู่แล้วครับลิตเติ้ลก็พูดต่อว่านั่นจบแบบสมบูรณ์หรือเปล่าแต่พอเขาตายเขากลับไม่ได้พูดถึงเลยแม้แต่นิดเดียวคนตายไม่ได้ยินที่พูดแต่คนเป็นกลับต้องทุกข์ทรมานด้วยความเศร้าความเจ็บปวดลิตเติ้ลก็พูดไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดแอนนิสก็ลุกขึ้นมาช้าๆหน้าตาโดยมีชีวิตชีวาลิตเติ้ลก็บอกว่านั่นแหละสิ่งชีวิตเนี่ยอย่างนั้นแหละคือคนเราจะเป็นยังไงอ่ะก็ต้องมีความหวังไว้ตั้งอนาคตให้ดีอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบในตัวเองในอดีตก็พอแล้วหลังจากพูดจบแอร์ลิตเตอร์ก็มาส่วนทำความสะอาดกันนั่นแหละครับแอนนี้ก็เหมือนจะไม่ชอบก็เลยขอไปเข้าห้องน้ำก่อนง่ายๆคือลิตเตอร์รู้ว่าแอนนี้เนี่ยมันต้องแสบแน่นอนเลยเพราะเธอจะหนีจากงานต่อมาใน4ชั่วโมงแอนนี้กับลิตเตอร์ก็ทำความสะอาดด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับหลังเสร็จทั้งหมดลิตเตอร์ก็ขอให้เราช่วยดูแลแอนนิสและป้องกันสิ่งอันตรายทุกทิศทุกทางเธอบอกว่าได้ไหมเราก็ตอบว่าได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอยู่แล้วแหละเราเลยถามว่าเธออยากจะจากไปแบบไหนเธอเลยตอบว่า
ไม่จำเป็นหรอกเพราะยังไงเวลามันก็คือคำตอบแน่นอนแค่รอมันเท่านั้นแหละและเธอก็กลับไปที่ทำงานของเธอนะครับเอาล่ะผมคือผมสรุปประมาณย่อๆนะครับถ้าสรุปแบบเต็มๆนี่ก็อาจจะนานหน่อยคือถ้าอยากดูก็ไปดูในเกมแล้วก็ไปดูที่ในคำแนะนำปุ๊บแล้วก็ไปกดตัวลิเตอร์นะครับมันจะมีตอนให้มาครับใกล้ๆปุ่มดาวๆนะครับกดปุ๊บอ่ะก็ดูแบบเต็มๆตอนเลยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับจบการแนะนำเรียบร้อยนะครับคือผมก็มองว่าลิเตอร์เนี่ยมีปรัชญาชีวิตที่มุมมองตัวเองครับสอนคนผ่านโลกมาหลายอย่างคือลิเตอร์เคยมีแบบไม่ได้คาดหวังกับตัวเองนะคนอยู่แล้วแหละแต่พอจอร์จเขาเสียอย่างนี้ใช่ไหมลิเตอร์ก็ตั้งใจว่าเอออย่างน้อยอ่ะจอร์จก็เป็นคนดีนะไม่ใช่คนชั่วช้าอะไรหรอกคือเขาเป็นคนดีอย่างเงี้ยเหมือนแบบผู้การเราเนี่ยคือลิเตอร์เห็นเหมือนจอร์จอ่ะจอร์จอ่ะเป็นเหมือนผู้ประชาการเนี่ยเห็นภาพซ้อนนั่นแหละประมาณนั้นแหละครับเอาละก็จบเพียงเท่านี้ครับจริงๆผมอธิบายโคตรยาวเลย